ก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง 4WM Studio ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคำวิทย์มีท้าชิมนะครับแล้วตอนนี้ถ้าเห็นผมที่ร้านหมูกระทะแบบนี้นะครับแปลว่ามีร้านหมูกระทะเปิดใหม่แล้วนะครับในเพชรบุรีนะแล้วร้านนี้ชื่อร้านปอกับปีนะครับออกเสียงยากนิดหนึ่งครับเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าเป็นภาษาลาวโซ่งแปลว่าการมาเจอกันมาคุยกันมากินข้าวด้วยกันอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วร้านเนี่ยเปิดมาได้ไม่นานนะครับแล้วตอนกลางวันเนี่ยที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับทุกคนสั่งมาเรียบร้อยนะครับสำหรับที่นี่เริ่มต้นชุด179บาทนะครับทุกคนดูนะทุกคนนี่ที่นี่โอ้โหน่ากินมากนะฮะราคาย่อมเยานะฮะแล้วที่ร้านเนี่ยยังมีผักออร์แกนิกเนี่ยนะทุกคนนี่ผักออร์แกนิกงามๆเลยนี่ผักใบเขียวน่ากินและปลอดสารพิษนะโอ้โหกินแบบสบายใจได้เลยน้ำจิ้มของที่ร้านนะฮะมาคู่กันแบบนี้นะฮะทั้งพริกทั้งกระเทียมพร้อมเลยมีชุดผักนี่นะมีชุดผัก2ชุดนะทุกคนนี่เนี่ยในเซตเนี่ยมีเห็ดเข็มทองมีผักกาดแก้วมีกระดำมีเห็ดหัวหนูนะแล้วก็มีไข่ไก่มีแครอทมีวุ้นเส้นมีผักบุ้งนะครบเลยนะทุกคนนี่นะหิวแล้วครับทุกคนขอตัวไปย่างกินเลยครับทุกคนหิวมากตอนนี้
อเคเราจะชิมแล้วก่อนเกินน้ำลายเอื้อกเลยหิวมากเลยอร่อยแซ่บบอกเลยมีกลิ่นงานะน้ำจิ้มที่นี่แบบว่ารสจัดนิดนึงนะเผ็ดๆหน่อยนี่ยังไม่ได้ปรุงอันนี้เลยนะยังไม่ได้ใส่กระเทียมเลยนะกระเทียมพริกยังไม่ได้ใส่เลยนะแซ่บเลยนะทุกคนแล้วเขามีน้ำจิ้มบริการที่โต๊ะด้วยนี่สำหรับคนที่กินน้ำจิ้มเยอะนะร้านเนี่ยตั้งอยู่ข้างกำแพงรั้วของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีนะทางฝั่งที่ว่าการอำเภอทุกคนลองชิมผักออร์แกนิกหน่อยนี่ผักออร์แกนิกนะทุกคนชิมลองกินเปล่าๆก่อนกรอบจนรู้สึกแบบไม่ต้องกังวลเรื่องผ่านเคมีอะไรเลยกินได้อย่างสบายใจเลยทุกคนลองเอาห่อกับหมูเนี่ยลองห่อกับหมูแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ลงไปอย่างนี้นะครับใส่น้ำจิ้มอันนี้เข้าไปด้วยน้ำจิ้มหมูกระทะด้วยสมกันสองอย่างเลยบอกเลยว่าเข้ากันผักดีมากเลยน้ำจิ้มแซ่บจริงเริ่มแสดงอาการแล้วน้ำจิ้มเริ่มแสดงอาการแล้วเผ็ดมาแล้วความเผ็ดมันค่อยๆออกขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนใครที่ชอบกินน้ำจิ้มแซ่บๆนะมาได้เลยไม่ผิดหวังน้ำจิ้มเขาแบบขนาดยังไม่ใส่พริกนะตอนแรกนะดีวันนี้ก็มากินหมูกระทะคนเดียวแล้วไม่กินหมูกระทะคนเดียวมานานนะชีวิตคนโสดเมื่อไหร่จะมีคนมากินด้วยก็ไม่รู้
โปรโมทตัวเองซะงั้นร้านนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าสะอาดเพิ่งเปิดใหม่นะทุกคนสะอาดแล้วก็วัตถุดิบดีดูจากสีสันดูผักดูอะไรเนี่ยวัตถุดิบดีมากเลยนะในราคาย่อมเยาราคาก็ไม่แพงเนี่ยมาคนเดียวเนี่ยชุดเนี้ยพอดีเลยทุกคนอิ่มพอดีเดิมนะทุกคนอย่าทำงานจนลืมกินหมูกระทะหมูกระทะเนี่ยช่วยเราเยียวยาได้ทุกสิ่งบอกเลยใครเครียดๆมาเนี่ยมานั่งกินหมูกระทะพาเพื่อนๆมาครอบครัวมานั่งกินหมูกระทะด้วยกันสบายแบบ6ถ้าจะเป็นสปอนเซอร์ก็เข้าได้นะโอเคขอตัวไปกินหมูกระทะแบบยาวๆเลยนะทุกคนกินคนเดียวย่างคนเดียวมันไม่สนุกอย่างหนึ่งเวลากินคนเดียวมันไม่มีใครแย่งเลยทุกคนเราก็ไม่มีใครย่างให้เรากินเลยเราต้องย่างเองมันจะมีมนุษย์สักกี่คนนะที่ไปกินหมูกระทะคนเดียวกินเปล่ายังอร่อยเลยนะนี่กระเพรายังอร่อยเลยมันแบบยังไงอ่ะหวานเป็นผักหวานเป็นผักที่หวานอ่ะผักก่อนใส่พริกมันเป็นอย่างนี้เองเนาะThank you.
โอ้ข้าวสดก็อร่อยนะเนี่ยอยากจะบอกว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ร้านหมูกระทะเยอะมากนะโดยเฉพาะในเมืองเราเนี่ยในเมืองนี่ก็มีตั้งหลายร้านแล้วนะทุกคนเลือกกินไม่ถูกเลยนะคือแบบว่ามันอร่อยพอๆกันทุกร้านเลยเอาว่าใครสะดวกใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะแล้วแต่คนชอบด้วยรสชาติอ่ะบางทีเนี่ยเราบอกอร่อยบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะแล้วแต่คนชอบนะบอกไม่ถูกจริงๆบางทีเราบอกไม่อร่อยนะแต่คนอื่นอร่อยก็มีนะแล้วแต่เราเนี่ยแล้วแต่เราชอบแบบไหนเราก็เลือกนามนั้นเลยเวลามารีวิวเนี่ยเราก็แค่ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เรื่องรสชาติเนี่ยทุกคนต้องมาลองต้องเป็นคนตัดสินเองนะทุกคนเพราะว่าเราคนเดียวเนี่ยเราไม่สามารถไปตัดสินเรื่องรสชาติให้ร้านไหนได้มันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะกลางวันที่ร้านเขาขายก๋วยเตี๋ยวด้วยนะทุกคนขนมหวานก็มีขนมจีนน้ำยาไก่ก็มีก๋วยเตี๋ยวก็น่ากินกันนะชื่อร้านปอกะปีนะย้ำอีกทีนะใครอ่านผิดนะไม่ได้ตั้งทรงเดชนะครับเป็นภาษาลาวโซ่งนะครับทุกคนแปลว่าการมากินข้าวด้วยกันมาเจอกันเขาบอกการมาเจอกันนะปอกะปีนะแปลกมากยังไม่เคยเห็นร้านไหนตั้งแบบนี
เห็ดเข็มทองนี่แบบว่ากรุบๆเลยใครชอบกินเห็ดเข็มทองนะอย่าพลาดเลยของเขาดีสดสุกไปเลยร้อนดูตับดิทุกคนตับมันแลดูวัตถุดิบดีไปหมดดูนะความสดของเขาเนี่ยนะงานพระนครคีรีนี่วันที่17นี้แล้วนะทุกคนแต่ถ้าใครจะมาเดินชมไฟก็มาดูได้ตั้งแต่วันนี้เลยเขาเริ่มติดตั้งไฟแล้วไฟสวยจริงถ้าใครจะมาเดินดูไฟนะมาได้เลยตอนนี้คนไม่เยอะด้วยถ้ามาวันจริงนี่คนแน่นแน่นอนปกตินี้ไม่ชอบกินผักนะแต่พอมากินผักร้านนี้รู้สึกแบบเอ้ยมันกินได้อ่ะกินง่ายด้วยผักที่เนี่ยถ้าใครดูคลิปเก่าๆนะจะเห็นเลยว่าผมไม่กินผักหมูกระทะเลยร้านหมูกระทะเนี่ยแต่คนที่ไม่กินผักนะมาร้านนี้ผักที่นี่กรอบหวานไม่เหมือนใครแล้วเป็นออร์แกนิกดูนะกินได้เลยดีผักเขาดีเรียบร้อยหมดเกลี้ยงทีนี้ก็เหลือผักในหม้อแหละอย่าลืมนะครับร้านนี้นะฝากด้วยร้านเขาตั้งอยู่ข้างกำแพงของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีนะ
ฝั่งที่ว่าการอำเภออ่ะขับเรื่อยๆเส้นที่ผ่านไปทางรถไฟอ่ะกับเส้นที่ไปทางศาลจังหวัดเพชรบุรีนะอยู่ประมาณกึ่งกลางเลยถ้าใครมาจากทางวัดเขาตะเคาอ่ะร้านจะอยู่ทางซ้ายมือแต่ถ้าใครที่จะมุ่งหน้าไปทางวัดเขาตะเคานะร้านจะอยู่ขวามือสังเกตเลยป้ายเนี่ยเบลึ่มเลยนะทุกคนป้ายสีแดงๆเบลึ่มเลยป๊อกะปิหมูกระทะป้ายเขาใหญ่มากแต่หมูกระทะนี่กลางคืนเท่านั้นนะทุกคนกลางคืนกลางวันเป็นก๋วยเตี๋ยวกลางวันก็แวะมากินก๋วยเตี๋ยวได้เกือบลืมใครเลยเนี่ยโอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปรีวิวอาหารหมูกระทะที่เที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีแบบนี้แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribeเป็นกำลังใจให้ช่อง CWM2 ด้วยสำหรับวันนี้ CWM2 ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายขอตัวไปกินต่อยังกินไม่หมดนะเนี่ยวุ้นเส้นก็ยังไม่ได้กินเลยAlright, you ready? Street Fighter 6